อย่าทิ้งโอกาสถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการที่อยากจะเพิ่มยอดขาย 5-10 เท่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะที่วันนี้ค่ะเจ้าของกิจการหลายๆที่นะคะพลาดไปนั่นก็คือคุณยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆทำเดิมๆคุณไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าออกจากจุดๆนั้นค่ะบางครั้งค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นะมันดีอยู่แล้วยอดขายคุณมันก็ดีอยู่แล้วทุกอย่างมันดีอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่วันนี้อยากจะมาให้เป็นข้อคิดก็คือธุรกิจที่ใหญ่ๆในโลกใบนี้ค่ะอาจจะเป็น Apple ก็ได้ขออนุญาตยกตัวอย่าง Apple นะคะ Apple ค่ะเขาก็มาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าออก product หรือว่า launch product ใหม่นะคะในตอนที่อันเดิมก็ยังดีอยู่เสมอค่ะตอนที่ Apple มี iPod ค่ะแล้วเขาก็ออก iPhone มาไม่ได้แปลว่า iPod จะเจ๊ง iPod จะขายไม่ได้แล้วถึงจะออก iPhone ไม่ใช่ค่ะแต่เขาสร้าง iPhone ขึ้นมาในขณะที่ iPod ก็ยังดีอยู่ถามว่าเอ้า Steve Jobs ไม่กลัว iPod ขายไม่ได้หรอมันก็อาจจะขายไม่ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าหากว่า Steve Jobs ไม่ทำ iPhone ค่ะคู่แข่งก็อาจจะออก product อื่นขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือออกโปรดักต์ใหม่หรือทำอะไรใหม่เขามักจะทำตอนที่ทุกอย่างมันยังดีอยู่ค่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปทำตอนที่มันแย่แล้วมันจะไปไม่รอดแล้วมันจะไม่ไหวแล้วมันจะเจ๊งแล้วอ่ะมันจะแบบต้องใช้พลังสูงมากจริงไหมคุณต้องใช้แรงเยอะมากค่ะในการที่จะดึงทุกอย่างให้กลับมาอยู่ที่เดิมแต่ถ้าวันนี้คุณทำในขณะที่มันกำลังพุ่งทะยานแล้วคุณเปลี่ยนค่ะการเปลี่ยนแปลงนั้นมันอาจจะนำไปสู่การแบบพุ่งปี๊ดก็ได้อย่างนึงนะคะก็คือว่าเวลาที่เรากำลังดีอยู่ค่ะเราทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะลูกค้าก็มักจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำหรือว่าลูกค้าก็มักที่จะให้ความสนับสนุนกับเราตอนนั้นอะมากกว่าตอนที่สมมติว่าคุณทำสินค้า A แล้ว A กำลังจะดิ่งลงเหวแล้วกำลังไม่มีคนซื้อกำลังยอดขายตกแล้วคุณไปออกอันใหม่ลูกค้าอาจจะไม่เหลือความเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็ได้ค่ะแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นตั้งแต่ก่อนที่คุณจะออกของใหม่แล้วก็ได้แต่ในขณะที่สมมติว่าคุณทำคุณเปลี่ยนคุณออกของใหม่ขณะที่มันยังดีอยู่ค่ะเขายังรักยังชอบยังสนับสนุนคุณอยู่แล้วคุณออกสิ่งใหม่ออกมาค่ะนี่ค่ะคือโอกาสนะคะที่มันจะทำให้ธุรกิจของคุณค่ะได้ก้าวไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหลายๆธุรกิจสมมติว่าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะคุณรู้สึกว่าทุกอย่างวันนี้มันยังดีอยู่มันอาจจะเป็นการที่คุณกำลังปฏิเสธโอกาสสำหรับธุรกิจก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณเป็นธุรกิจนะคะที่ยังไม่ได้ปรับตัวค่ะยังไม่ได้เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในออนไลน์จริงๆวันนี้นะคะออนไลน์ค่ะมันคือแบบส่วนหนึ่งของธุรกิจไปแล้วนะไม่ว่าธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่คุณจะเห็นว่าเขาก็ต้องเอาตัวเข้ามาอยู่ในออนไลน์ทั้งนั้นค่ะการเข้ามาในออนไลน์มันอาจจะไม่ได้ยากค่ะใครๆก็เข้าได้ค่ะใครๆก็กดปุ่มไลฟ์สดทำคลิปได้ค่ะแต่จะมีสักกี่ธุรกิจที่เขาจะอยากโตเร็วค่ะอยากโตเร็วแปลว่าอะไรแปลว่าเขายอมที่จะซื้อทางลัดรู้วิธีการที่มันจะนำพาเขาไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วจริงๆส่วนใหญ่ธุรกิจที่เข้ามามักจะเข้ามาแบบว่างูปลาปลาโดยเฉพาะกิจการเล็กๆเนาะมักจะไม่ค่อยได้รู้อะไรมากแต่แค่รู้ว่าฉันต้องออกกล้องฉันต้องไลฟ์สดก็แค่นั้นสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเราแค่ออกกล้องไลฟ์สดแล้วรวยได้แล้วประสบความสำเร็จได้ก็คงรวยกันไปหมดประเทศแล้วเพราะจริงๆนะคะออนไลน์มันก็เป็นเหมือนการที่เราจะต้องทำธุรกิจเราจะต้องรู้ว่าเราจะวางกลยุทธ์ยังไงไม่เหมือนกับการที่เรากำลังเปิดบริษัทใหม่อีกบริษัทหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดบริษัทนี้ที่อยู่ในออนไลน์ของคุณค่ะมีคนที่จะสามารถไกด์ไลน์นำทางบอกกลยุทธ์รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำ1 2 3 4คืออะไรเพื่ออะไรแล้วมันจะให้ผลลัพธ์ยังไงอันนี้ต่างหากค่ะคือธุรกิจที่เขารู้ว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่เสียเวลาไปงมแล้วก็ทำแบบเรื่อยเปื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าหากคุณเป็นธุรกิจนั้นนะคะที่รู้แล้วว่าฉันต้องเปลี่ยนนาทีนี้แหละแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยนะคะจะรู้ว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่าสำหรับคุณเพราะฉะนั้นเจอก็เลยมีเป็นโปรแกรมนะคะ Business Mentor โปรแกรมค่ะที่จะออกแบบสำหรับคุณโดยเฉพาะโคชชิ่งสำหรับคุณโดยเฉพาะให้ไอเดียการทำคอนเทนต์
ไปเลยนะคะ30วันสำหรับคุณโดยเฉพาะและถ้าคุณสนใจอยากจะคุยรายละเอียดก็สามารถไลน์มาได้ที่ LINE @ครูจอยนะคะเพื่อที่จะปรึกษาก่อนเบื้องต้นได้ค่ะว่าเราเหมาะสมไหมที่จะเข้าโปรแกรมนี้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่จอยแจ้งเอาไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ